แต่ว่าสามีเราแซ่บไหมคะแซ่บมาตลอดนะคะเที่ยวโอ๊กเขาเป็นคนดูแลตัวเองเขาเป็นคนดีไว้ในสมองใช่ลืมตอนปอเบะแบบเมื่อกี้ไปเลยค่ะไม่ค่ะเขาเป็นคนดีอ่ะตอนนี้คนแบบว่าโฟกัสของวิโอคือแบบว่าโฟกัสของอะไรนะมันหลุดมาหลายครั้งแล้วนะพี่หลายครั้งคนเข้าไปดูรูปแบบสายตาจะส่งมาที่ข้างล่างมากกว่าปอก็จะชินตลอดอ่ะปอก็จะชินแต่ว่าเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีแล้วเขามีวินัยที่เขาควรจะได้รับคำชมอ่ะเหมือนคงคู่กันผอมเลยสำหรับคู่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มองเรื่องผอมเพราะว่าพ่อฟังลูกประโยคให้จบก่อนเหมือนคงคู่กันผอมและเกี่ยวกับเป็นเรื่องอายุอะไรอย่างงี้ป่ะคะแพงมากแล้วแต่จริงๆพอแก่มามันต้องดูแลมากขึ้นต้องดูแลมากขึ้นอย่างผมอ่ะก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยสุดท้ายเป็นไขมันเกาะต่ำนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอครับมีแบบไขมันเกาะต่ำตับอักเสบก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักตัวเองก็เลยเป็นไขมันหายทุกอย่างหายทุกโรคจริงแต่ซิกแพคแค่น้ำหนักถ้าต้องมีตัวลอนลีเรื่องของว่าแบบอะไรที่ลงรูปล่าสุดที่โชว์ขอจะมาโอ้โหไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมีนักข่าวมาถามว่าผอมไปไหมปออ้วนปอไม่ได้ผอมปอย ดีจังเลยรู้สึกแต่ว่าน้ำหนักมันลงจากตอนอ้วนมากๆแต่ก็ยังไม่ได้เป็นคนผอมอะค่ะแต่ก็ยังเป็นคนหุ่นปกติแล้วเราก็โอเคกับหุ่นประมาณนี้แล้วโอ้30โลถ้าหลังจากตอนคลอดอะค่ะ30แต่ตอนนั้นไม่ได้จริงตอนนั้นคือประวันฟรีบิลลี่นะแล้วก็ค่อยๆลงมาจนลูกตอนนี้ลูกป .8 ขวบนั้นมากเพิ่งลงมาตอนลูกป .6 ขวบเองลดอยู่6ปีใช่ก็คือใช้แบบไม่ได้ทางลัดอะไรเลยมากมายก็คือเป็นแบบวินัยวินัยเลยกินกับออกกำลังกายพอลูกลงคนก็บอกว่าเห็นซี่โครงดูน่ากลัวไม่ใช่ซี่โครงนะจ๊ะถ้าซี่โครงมันจะเป็นแบบมันจะรั้วซี่โครงนั้นมันเป็นหล่อนกล้ามเนื้อมันเป็นคือจริงๆเราพี่โอไปออกกำลังกายหนักมากเขาก็จะแบบพยายามให้เราวิ่งพยายามให้เราเดินแล้วก็คุมเรื่องอาหารถ้าเราทำได้ถูกจริงกล้ามเนื้อมันขึ้นจริงๆค่ะมันจะไม่ใช่ซี่โครงเรียกว่าหุ่นนี้ได้เพราะสามีด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าพี่โอเขามีวินัยมากค่ะเขาพี่โอน้ำหนักลงมากี่โลนะ10ในระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วปออยู่ตั้งแต่วันแรกเขาบอกเขาจะตั้งใจละแล้วมันก็เห็นจริงๆเพราะตอนพี่โอ๊กเปลี่ยนไซส์กางเกงเปลี่ยนอะไรทุกอย่างแต่ว่าทั้งหมดมันไม่มีตัวช่วยอ่ะพอเห็นเขาตื่นตีห้ามาวิ่งตอนที่ปอนอนลืมตามาเขาไปวิ่งนี่ความจำเป็นเหมือนคงคู่กันผอมสำหรับคู่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงเราไม่ได้มองเรื่องผอมเพราะว่าพ่อฟังลูกประโยคให้จบก่อนยังไงนะเหมือนคงคู่กันผอมและเกี่ยวกับเป็นเรื่องอายุอะไรอย่างงี้ป่ะคะแรงมากแล้วแต่จริงๆพอแก่มามันต้องดูแลมากขึ้นต้องดูแลมากขึ้นอย่างผมอ่ะก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยสุดท้ายเป็นไขมันเกาะต่ำนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอครับมีแบบไขมันเกาะต่ำตับอักเสบก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักตัวเองก็เลยเป็นไขมันหายทุกอย่างหายทุกโรคจริงแต่ซิกแพคแค่น้ำหนักลงพักตัวนิดเดียวตัวลอนลีนที่เราไปตรวจโอเป็นเหรอใช่แล้วมีโอได้ถามไหมครับว่าทำไมมันเกิดจากครั้งที่พี่โอไม่ได้กินอ๋อจริงๆมันก็ด้วยไลฟ์สไตล์นะครับบางทีความเครียดของเราแล้วก็อาหารเราต่อให้เราตั้งใจอ่ะถ้าเราทำงานหนักเราก็ไม่ได้กินแบบที่ควรจะกินเนาะบางทีก็เอาสะดวกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะเจอปัญหานี้กันเพราะว่าอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพมันหาง่ายกว่าอย่างหลายคนชมว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแซ่บมากใช่แซ่บไหมคะแซ่บไหมคะทำไมต้องเบะปากแบบนี้ด้วยไม่หน้าออกค่ะพอตอนพี่วาวาถามพี่โอ๊กทำไมเงี้ยก็ดูไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะว่าคนเราพอผอมลงแล้วพี่โอ๊กเขาลีนอะลีนแบบไม่ได้ผอมไม่มีแรงมันก็เลยดูเขาแบบเฮลตี้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสามีเราแซ่บไหมคะแซ่บมาตลอดนะคะพี่โอ๊กเขาเป็นคนดูแลตัวเองเขาเป็นคนดีไว้ในสมองลืมตอนปอเบะแบบเมื่อกี้ไปเลยค่ะไม่ค่ะเขาเป็นคนดีอ่ะตอนนี้คนแบบว่าโฟกัสของวิโอคือแบบว่าโฟกัสของอะไรนะคือแบบมันหลุดมาหลายครั้งแล้วนะพี่หลายครั้งคนเข้าไปดูรูปน่าจะแบบสายตาจะส่งมาที่ข้างล่างมากกว่าปอก็จะชินตลอดอ่ะปอก็จะชินแต่ว่าเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีแล้วเขามีวินัยที่เขาควรจะได้รับคำชมอ่ะเวลาอย่างปออ่ะปอเป็นคนกินแบบระวังการกินแต่มือที่ปอกินคือจะแบบทอดกรอบไม่กรอบอย่ามาคุยกันไม่ทอดไม่กินเลยไงไม่ค่อยเฮลตี้หรอกแต่พี่โอคือกินไก่นึ่งไข่ขาวข้าวต้องกี่กรัมกินจนชินแล้วแล้วก็วิ่งอ่ะดังนั้นถ้าเขาจะมีความสุขหรือภูมิใจในหุ่นเขามีสิ่งไหนเวลา
ไม่รู้สึกอะไรเลยคะนี่จินตนาการอะไรอยู่ไม่เห็นไม่มีทุกวันนี้ลูกโตแล้วทำอะไรพ่อแม่ต้องระวังมากอย่างวันนี้พอแต่งชุดนี้มาลูกก็ไม่เข้าใจนะหัวเราะเขาหัวเราะเขาเข้ามาแอบในเนี้ยว่าชุดนั้นมันคือยังไงลูกไม่เข้าใจถ้าดังนั้นถ้าเราทำตัวลุ่มล่ามที่บ้านเลยตอนนี้ลูกล้อมันต้องระวังล้อใช่พี่โอว่าเราหุ่นแซ่บไหมครับนี่ก็จะให้พูดออกมาจากปากแม่คนที่ชมเต็งว่าแซ่บมันแปลกเดี๋ยวฉันพูดให้แซ่บค่ะเล่นเรื่องพละกำลังให้วิ่งเล่นกับลูกได้นานๆใช่ผมก็ไม่เกิดเรานะแก่ขนาดนี้แก่เพราะว่ารู้ตัวอีกทีปีนี้เพราะเราก็40กว่าแบบแม่ไปบอกเขาอีกโอ้ยพ่อก็โตมาด้วยกันปะก็รู้กันไปคืออีกนิดเดียวเวลข่าวก็พอๆกับเราเลยเราไม่เท่าไหร่กล้องช่วยจับอันนี้ไม่แต่อันนี้แบบพี่บิวกินอะไรพี่บิวกินค่ะคือพอเราอีกนิดเดียวเราเลข5เรารู้ละเรารู้ลิสต์ของเลข3แต่มันรู้ลิสต์จริงๆตอนเลข4นี่แหละค่ะมันเลยต้องระวังเป็นช่วงที่แบบดีที่สุดของตัวเองในวัยเนี้ยสำหรับผมนะผมว่ามันเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงที่สุดตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบทำอะไรได้เต็มที่อย่างที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยมีพลังมีทุกอย่างก็เตือนว่าไหวตัวกันทันใช่ไหมครับในการที่กลับมาดูแลตัวเองโอ้โหแต่ละคำถามตรงนี้มันเสียดแทงมากเพราะว่าเราก็รู้สึกยังทันอยู่เลขสี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหวตัวทันไม่มีข้อจำกัดนี่คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้เอาตามที่ร่างกายเราไหวไม่มีสายเกินไปไม่มีสายเกินไปไม่บางทีถ้าเรารู้สึกว่าลืมแล้วมันจะมีจุดตัดสินใจว่าเราปล่อยเราไปแบบนั้นเลยหรือว่าเราดึงตัวเองกลับมาว้าอะไรอย่างเงี้ยมันได้อย่างเราชอบหุ่นในตอนนี้ไหมชอบตัวเองตอนนี้ที่มันมีปอเป็นคนชั่งน้ำหนักทุกประมาณไม่พยายามหมกมุ่นกับน้ำหนักมากก็จะชั่งประมาณ3วันครั้งแต่เราอ่ะปอเป็นคนจดน้ำหนักตัวเองวันนี้ของปีที่แล้วปอผอมกว่านี้3โลปอแค่อยากกลับไปเป็นปีที่แล้วแต่มันกลับไปเป็นไม่ได้เพราะว่าตอนรถติดก่อนลงมาเนี้ยปอกินหมูปิ้งไป5ตับไก่1ข้าวเหนียว1ตอนเนี้ยเราไม่รู้สึกอิ่มด้วยนะใช่เราก็รู้สึกว่าเราจะผอมไม่ได้หรอกถ้าเรากินแบบนี้มันก็เราก็คงต้องกลับไปแบบสู้อีกรอบชอบตัวเองปีที่แล้วชอบตัวเองปีแล้วผอมกว่านี้3โลทำรายการอาหารเราเป็นคนชอบกินมากๆถ้าเราไปถ่ายรายการกี้ซดอบซอยคือปอจะไม่กินอะไรเลยจนกว่าจะไปถึงร้านนั้นไม่ถึงทั้งวันนะเรากินจริงๆเห็นว่าจัดหนักอยู่นะกับมีเวสมันไม่เคยมีฟู้ดเวสข้าวไม่เหลือสักเม็ดจนคนรู้สึกว่าน่าจะทางบ้านเลี้ยงดูไม่ดีเราเพราะร้านทุกอันที่เลือกคือเลือกจากใจว่าขอไปกินร้านนี้อะไรเงี้ยเขาเลือกเองทุกร้านแล้วเวลาเสร็จถ่ายรายการเรากลับมาเราต้องมาจัดการต้องเบิร์นขนาดอ๋อไม่มีบางทีกลับมากินข้าวต่อด้วยแต่วันที่กินจะเป็นชีทเดย์ของปอใช่แต่ว่าวันต่อมาปอก็จะกลับมาคุมเหมือนเดิมวันเดียวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ